รู้หรือไม่แลนด์อัมสตรองเป็นแชมป์ตัวเดอะฟรองมากที่สุด7สมัยปี1999ถึงปี2005แต่ปี2012เขาถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นถูกริบแชมป์คืนทั้งหมดช่วงที่2ของรายการนะครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของไทเกอร์วูดส์ครับเราจะเริ่มต้นกันที่มีเดียวอชกันก่อนครับก็มีเรื่องของวงการสกีโลกนะครับซึ่งปรากฏว่าวงการสกีนั้นโบเด้มิลเลอร์ยอดนักสกีระดับโลกนั้นประสบอุบัติเหตุระหว่างแข่งขันต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วนติดตามทั้งหมดนี้ในมีเดียวอชครับสำหรับ Media Watch วันนี้เราอยู่ที่วงการสกีครับเมื่อโบเด้มิลเลอร์ครับยอดนักสกีโลกประสบอุบัติเหตุระหว่างแข่งขันครับต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเลยครับโดยเราหยิบประเด็นมาจาก Eurosport และ MYCCI.net ครับ Eurosport นั้นระบุข่าวมิลเลอร์ยอดนักสกีระดับโลกต้องผ่าตัดด่วนครับหลังจากประสบอุบัติเหตุระหว่างที่แข่งซุปเปอร์จีครับตามรายงานเปิดเผยว่ามิลเลอร์พยายามดึงธงออกบริเวณด้านล่างของสนามครับก่อนที่จะชนก้อนหิมะอย่างจังซึ่งจากการแถลงของทีมสหรัฐก็เปิดเผยว่าตอนนี้มิลเลอร์ปลอดภัยและออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับหลังจากเขารับการผ่าตัดเอ็นร้อยหวายจากนั้นเขาได้ทวิตข้อความหลังจากผ่าตัดทันทีครับบอกว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่านี้ครับการบาดเจ็บในครั้งนี้ทำให้มิลเลอร์นั้นต้องออกจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกและเกิดคำถามว่าเขาควรจะเลิกเล่นหรือเปล่าตอนนี้อายุ37ปีแล้วนะครับฝ้าของ MYCCI.net ครับเปิดเผยว่าอุบัติเหตุในหนนี้ของมิลเลอร์อาจเป็นครั้งสุดท้ายครับที่เขาจะได้ร่วมการแข่งขันซึ่งเมื่อปีก่อนครับเดือนพฤศจิกายนเขาเพิ่งผ่าตัดหมอนรองกระดูกมาหมาดๆก่อนที่จะลงแข่งขันรายการนี้เป็นรายการแรกของฤดูกาลครับเรื่องราวของ Tiger Woods ก็ปรากฏว่าพยายามจะคัมแบ็กในปีนี้รายการก่อนนี่ฟอร์มเละเลยครับส่วนรายการล่าสุดก็ไม่ดีในเรื่องของสภาพร่างกายจนต้องถอนตัวจากรายการ Farmer Insurance Open ไปติดตามรายละเอียดพร้อมกับข่าวอื่นในช่วงของ Sport World ครับTiger Woods ครับอดีตโปรมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันเจ้าตัวนั้นต้องขอถอนตัวออกจากการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Farmers Insurance Open ที่สนาม Torrey Pines Golf Club ในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกาในการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวมีการบาดเจ็บที่หลังกำเริบหลังจากลงออกรอบไปเพียงได้แค่11หลุมเท่านั้นเองย้อนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนวูดเพิ่งเจอกับฝันร้ายครับเจอกับผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่เขาเทิร์นโปรย้อนไปเมื่อปี1996ทุนเลยเพราะว่าไม่ผ่านการตัดตัวในการแข่งขันรายการ West Management Phoenix Open โดยจบอันดับสุดท้ายด้วยสกอร์รวมเกินไปถึง13โอเวอร์พาร์ครับที่ผ่านมาเล่นกอล์ฟมา20ปีนี่ไม่เคยแย่ขนาดนี้มาก่อนสำหรับไทเกอร์วูดส์แต่ว่าล่าสุดก็เจ็บไปอีกวูดส์บอกหลังจากต้องถอนตัวจากรายการ Farmer Insurance ว่ามัดท้ายของเขาเนี่ยขยับไม่ได้เลยเพราะว่าไปมีอาการบาดเจ็บที่แผ่นหลังแล้วก็ลามไปหมดนะครับระหว่างเขาบอกว่าในระหว่างที่ยืนรอการตัดสินใจของฝ่ายการแข่งขันว่าจะระงับก่อนแข่งขันหรือไม่จากการที่บรรยากาศในการแข่งขันนั้นมีปัญหาเรื่องหมอกลงมาปกคลุมสนามและระหว่างเขายืนรอเนี่ยก็พยายามที่จะวอร์มตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่ายิ่งวอร์มอาการกลับยิ่งแย่ลงไปครับและในที่สุดทำให้เขาต้องตัดสินใจเดินออกจากสนามและการบาดเจ็บก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและต้องถอนตัวไปในที่สุดส่วนผลการแข่งขันในรอบแรกครับก็ยังแข่งไม่จบรอบดีนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาฟ้ามืดมาซะก่อนนะครับส่วนผู้นำในเวลานี้ก็ยังเป็นของนิโคลัสทอมสันโปรชาวอเมริกันมีสกอร์รวมวันแรกอยู่ที่8อันดับพาหลังจากเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่ได้ตีเป็นครบทั้ง18หลุมในวันแรกนะครับ and there's no such thing as a there's no standard angle for a profession there's no standard of angle เราไปดูการแข่งขันกอล์ฟเมย์แบงค์มาเลเซียนโอเพ่นวันที่2นะครับลีเวสฟูดและอเลฮันโดคานิซาเรสครับนำร่วมในการแข่งขันกอล์ฟโคแซงชั่นครับยูโรเปียนทัวร์และเอเชียนทัวร์รายการเมย์แบงค์มาเลเซียนโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม3ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ96ล้านบาทครับที่สนามกัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันที่2นะครับโดยลีเวสฟูดแชมป์เก่าจากอังกฤษผู้นำวันแรกครับยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับจบวันรั้งตำแหน่งผู้นำร่วมกับคานิซาเรสคู่แข่งจากสเปนครับ
หลังจากที่ทั้งคู่นั้นสะสมสกอร์ไว้ที่เท่ากันนะครับก็คือ11อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ3อย่างแบนไวส์แบเกอร์จากออสเตรียอยู่3สโตรกด้วยกันนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยเนี่ยนะครับเป็นพรหมมีสวัสดิ์ครับที่ทำผลงานได้ดีที่สุดจบวันที่อันดับ9ร่วมครับด้วยสกอร์4อันเดอร์พาร์นะครับในรายการนี้นั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกอล์ฟไทยด้วยนะครับเชียร์ไทยไปกับทูชั่นได้วันที่3ก็ช่วงสายวันนี้ครับถ่ายทอดสดทาง True Sport HD 1ช่อง666 True Sport 5ช่อง684เริ่มตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนักกอล์ฟไทยแข่งเยอะนะครับหลายคนผ่านตัดตัวด้วยธัญกรคลองผาชวลิตพลาผลธงชัยใจดีด้วยตามเชียร์กันได้อีก2วันสุดท้ายนะครับไปต่อกันที่ผลบาสเกตบอล NBA กันบ้างนะครับเป็นเกมเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโดยที่คาเฟนก็ฟอร์มเยี่ยมนะครับนำม้วนเดียวจบในเกมเจอกับคลิปเปอร์สโดยเกมนี้ครับได้เลบอนเจมส์ผนึกกำลังกับเควินเลิฟครับช่วยกันทำแต้มให้คลิปแลนด์คาวาเลสบวกสถิติชนะเพิ่มเป็น12เกมติดครับหลังเป็นฝ่ายเปิดสนามฟิกเก้นโลนส์อารีนาเอาชนะลอสแองเจลิสคลิปเปอร์สไปด้วยสกอร์105-94ในการแข่งขัน regular season เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับแคฟนั้นก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่มเกมจนไปถึงควอเตอร์ที่3เนี่ยแคฟช่วงนั้นทำแต้มนำห่าง LA Clippers ไปไกลถึง32แต้มเลยครับแล้วก็ทำให้ทั้งเจมส์ที่ชูไปถึง23แต้มในเกมนี้แล้วก็ทางเควินเลิฟก็ทำไปถึง24แต้มถูกเรียกให้ไปพักข้างสนามได้เลยนะครับเพราะแต้มขาดแล้วทั้ง2คนนี้เนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่4ก็ไม่ได้ถูกส่งลงเล่นด้วยนะครับเพื่อเก็บแรงเอาไว้สำหรับเกมต่อไปซึ่งจะมีเล่นในวันศุกร์นี้พบกับอินเดียนาเพเซอร์นอกจากนี้ครับการเก็บชัยชนะต่อเนื่องกันมา12เกมติดของแคฟนั้นก็ยังนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดในรอบ5ปีของพวกเขาด้วยหลังจากก่อนหน้านี้เคยทำสถิติชนะไปถึง13เกมติดเมื่อปี2010แล้วก็ในเรื่องของสถิติของฤดูกาลนี้เนี่ยคริสเบนคาวาเลสเองก็ก้าวขึ้นมาอยู่อันดับ1ของเซ็นทรัลดิวิชั่นด้วยนะครับเดวิดบรัดครับอดีตโค้ชของเฮดโค้ชของคาวาเลียครับก็บอกว่านี่เป็นหนึ่งในเกมที่เราเล่นได้ดีขึ้นไปอีกถ้าเทียบจากคู่แข่งและก็เป็นความจริงที่ว่าเราจะต้องพยายามรักษาความสม่ำเสมอแบบนี้เอาไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่องส่วนทางฝั่งของ LA Clippers ในเกมนี้ถูกเป่าเทคนิคอลฟาวไปถึง5ครั้งโดยเป็น4ครั้งในช่วงควอเตอร์ที่3นะครับแล้วก็ทำให้แต้มนั้นขาดมากๆด้วยพร้อมกันนี้เทคนิคอลฟาวเนี่ยก็ส่งผลให้มัสบานถูกตะเพิดออกจากสนามไปด้วยอีกรายนึงด็อกลิเวอร์สครับเฮดโค้ชของ LA Clippers บอกว่าพวกเขาเหมือนโดนหวดก้นเลยครับทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็จะต้องทำงานร่วมกันให้ดีมากขึ้นกว่านี้ส่วนตัวเขาเองก็ถือว่าทำงานไม่เต็มที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวที่ดีพอตั้งแต่เริ่มเกมและทำให้เกมมันจบเร็วตั้งแต่โดนทำคะแนนทิ้งห่างโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่3นะครับห่างถึง32แต้มเลยไปดูบ็อกซ์สกอร์กันนะครับของ LA Clippers มีเบรคกิฟฟินทำไปแค่16แต้ม8รีบาวด์4แอสซิสต์ครับตามด้วยจามาล คอร์ฟอร์ด13คะแนน1แอสซิสต์แล้วก็สเปนเซอร์ฮอลส์ทำไปได้11คะแนน4รีบาวด์ฝั่งทีมชนะครับคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สเนี่ย2สตาร์ดังเล่นแค่3ควอเตอร์นะครับเควินเลิฟ24คะแนน9รีบาวด์3แอสซิสต์เรบอนเจมส์23คะแนน3รีบาวด์9แอสซิสต์และเจอาร์สมิธ16คะแนน5รีบาวด์2แอสซิสต์ผลการแข่งขันอีก3คู่นะครับในวันนี้ก็มีวอชิงตันวิซาร์ดแพ้ชาร์ลอตออร์เน็ตไป87-94ดัลลัสมาเวอริกชนะซัคราเมนโตคิงส์ไป101-78ส่วนฟีนิกซ์ซันแพ้กับพอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์ไป87-108ครับยังมีเรื่องของกีฬาอื่นๆให้ได้ติดตามกันนะครับติดตามในสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับแม้อากาศจะไม่เป็นใจแต่บลูแพนเค้กนักกอล์ฟสาวชาวอเมริกันยังโชว์ฟอร์มเก่งขึ้นนำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเพียวซิลเวอร์ฮามาส LPGA Classic ที่สนามโอเชียนคลับกอล์ฟเกาะพาราไดส์ไอแลนด์ประเทศบาฮามาสวันแรกจบการแข่งขันวันแรกเธอทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์นำหน้าลำดับที่2ร่วมนาตาลีกูบิสรวมทั้งบริทานี่ลินซีคัม2คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติและปาร์คอินบีจากเกาหลีใต้อยู่1สโตรกนิวโรเบอร์สันนักสนุกเกอร์มือ2ของโลกจากออสเตรเลียลอยลามผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันสนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์แข่งขันกันที่เทมโปรโดมกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีหลังสอยคิวเอาชนะเสี่ยวกัวตงคู่แข่งมือ20ของโลกจากประเทศจีนด้วยสกอร์5-0เฟรม
ดยโรเบิร์ตสันเตรียมเข้าไปพบกับซีเฟนแม็กควายมือ12ของโลกจากสกอตแลนด์รองแชมป์เมื่อปี2012ในรอบต่อไปอีกอสซิสลิงนักเทนนิสหนุ่มจากเนเธอร์แลนด์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 250รายการ PBC ซาเกร็บอินดอร์ที่ซาเกร็บประเทศโครเอเชียหลังเอาชนะอาดิยงมานาฮินูคู่แข่งจากฝรั่งเศส2ต่อ1เซตด้วยสกอร์7ต่อ6ทายเบรก7ต่อ3 4ต่อ6และ6ต่อ1ซิสลิงเตรียมพบกับมาเซลกาโนเลสมือ8ของรายการจากสเปนในรอบต่อไปจากเรื่องของกีฬาโลกเรื่องของสปอร์ตเวิลด์นะครับเราพักกันครู่เดียวครับในช่วงหน้าเป็นเรื่องของวงการฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างครับที่แพลวทีเดย์เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดฉากขึ้นนะครับทางทีเดย์ก็ออกมายืนยันว่าในฤดูกาลนี้จะมีการสุ่มตรวจหาสารกระตุ้นครับปกกุมภาพันธ์ปี1993ริติกโบสเอาชนะ TKO ไมเคิลด็อกส์ในการชกยกที่1การแข่งขันชกมวยชิงแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทของ WBA และ IBF ที่ Madison Square Garden